พบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับเกมเบอร์ดี้ช็อตเกมมือถือแนวตีกอล์ฟแฟนตาซีตัวละครโคตรกวนโอ้ยและก็มีระบบ NFT อยู่ในเกมเลยครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเพิ่งมาเล่นนะครับผมแนะนำว่าให้ไปเล่นในหมวดแอดเวนเจอร์ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นการสอนการเล่นด้วยนะครับแล้วมันจะได้ตั๋วไปเปิดกระชับปองด้วยนะครับอันนี้แนะนำให้มาเล่นก่อนหลังจากนั้นก็ให้ไปเล่นเวิลด์ทัวร์นะครับมันจะได้ปลดล็อกระบบต่างๆเพิ่มมากขึ้นครับตอนนี้ผมก็เล่นมาถึงด่านที่3แล้วนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับเลือกด่านก่อนเนาะแล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะมีสปอนเซอร์ด้วยนะครับก็คือเป็นเควสนั่นแหละให้เราทำนะครับก็ตีให้มันดีๆนั่นแหละก็อันนี้กดคอนแทรคได้เลยนะครับเราจะได้รับรางวัลมากขึ้นนะครับแล้วก็บางทีสปอนเซอร์มันไม่ได้มีอันเดียวนะมันจะมี4อันเราก็ต้องเลือกนิดนึงก็แล้วกันว่าเราอยากจะให้ใครเป็นสปอนเซอร์จะได้รับรางวัลมากขึ้นแล้วก็เริ่มเกมได้เลยโดยใช้หัวใจนะครับเป็นระบบพลังงานของเกมนี้ครับซึ่งเต็มค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะตอนวิธีการเล่นนะครับมาถึงเนี่ยเขาก็จะซูมจากมุมสูงให้ดูก่อนเลยนะครับว่าเราจะตีไปตกบริเวณไหนเราสามารถเลื่อนได้นะแต่ถ้าเกิดเลื่อนแล้วมันดีดลงมาแสดงว่าเราตีไปได้ไกลที่สุดแค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตีแบบโอเวอร์พาวเวอร์หรือว่าชาร์จพลังเยอะๆเนี่ยมันก็จะไปได้ไกลขึ้นกว่าเดิมแล้วดูตรงนี้ดีๆนะมันเป็นจุดตกของลูกนะครับไม่ใช่ว่าตีมาลงตรงนี้ไม่ใช่นะแล้วดูแรงลมด้วยมันพัดจากขวามาซ้ายเพราะฉะนั้นผมต้องตีแบบมาด้านขวานิดนึงใช่มั้ยเดี๋ยวผมลองดูเลยแล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็พอมาถึงหน้าจอนี้ก็ลากลงแล้วปล่อยได้เลยเราจะโอเวอร์พาวเวอร์ก็ได้นะถ้าเกิดเราโอเวอร์พาวเวอร์หรือว่าดึงลงมาเยอะๆเนี่ยเกตมันจะวิ่งเร็วมากเมื่อกี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นเนาะคือเกตมันจะเร็วมากเลยและเกมนี้นะถ้าท่านผู้ชมไม่ได้อัปเกรดตัวละครมาเลยอะเวลาที่เราปล่อยแล้วมันไม่ตรงจุดนะครับลูกมันจะเอียงแบบง่ายมากครับง่ายมากจริงๆครับแล้วก็ในโหมดนี้จะเป็นการตีผัดกับผู้เล่นอื่นเพราะฉะนั้นในจังหวะที่ผู้เล่นอื่นเขาตีเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับได้แค่ดูอย่างเดียวนะครับเราอาจจะแบบดูตัวอย่างที่เขาตีก็ได้เนาะเขาตีเป็นลงตรงไหนอะไรยังไงแบบนั้นนะครับซึ่งผมจะตัดส่วนของผู้ต่อสู้ออกไปเลยนะครับผมจะเล่นแล้วก็ดูของผมเองเนาะคราวนี้นะครับผมเนี่ยตีลงรัฟนะครับหรือว่าหญ้าหนาผมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไม้ได้นะคือเกมนี้เวลาเปลี่ยนไม้คือมันจะอยู่ที่ระยะนะครับถ้าเกิดว่าเราแบบเลือกระยะที่เหมาะสมกับไม้ไหนมันจะเปลี่ยนตัวละครให้เลยแล้วตัวละครเนี่ยมันจะผูกอยู่กับไม้เลยครับคือถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไม้ตัวละครก็จะเปลี่ยนไปด้วยพอเข้าใจใช่ไหมนั่นแหละคราวนี้ผมจะตีไปสัก 110% เลยแล้วกันนะครับโอเคเพอร์เฟคครับผมรอบนี้ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าตีลงแฟร์เวย์ครับค่อนข้างปลอดภัยครับถ้าไปตีลงหญ้าหนามันจะลำบากไงเพราะว่ามันจะถูกล็อกไม้ไว้ไม่ให้ตีไกลรอบต่อมานะครับคือเขาให้เลือกไม้นี้แต่ว่าคือมันดูค่อนข้างไกลผมอาจจะต้องแบบว่าเปลี่ยนไม้แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนไม้มันก็จะเลยถูกป่ะงั้นก็ใช้ไม้นี้แหละแต่ว่าตีแบบโอเวอร์พาวเวอร์ก็คือลากเกตไปเยอะๆอะไรแบบนี้ครับก็น่าจะประมาณนี้ได้อยู่นะลมสวนโอเคแล้วตีขึ้นเนินด้วยถูกไหมครับก็ตีเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เลือกพลังเยอะหน่อย105พอ110กูจะเร็วไปโอเคใช้ได้เพอร์เฟคเพอร์เฟคเบาไปปะเนี่ย105โอ้เบาไปเหรออื้อหือเสียดายครับผมกลัวมันเลยไงกะผิดไปหน่อยนึงถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ตี110ก็น่าจะออนกรีนไปแล้วเนาะใกล้หลุมเนื่องจากผมตีไม่ออนกรีนนะครับผมจะต้องทำการชิปลงนะครับแล้วก็ดูจากลายแล้วเนี่ยมันตีขึ้นเนินใช่ไหมครับแล้วก็มันเอียงมาด้านนี้ด้วยก็คือด้านซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตีแบบเนี้ยเผื่อไว้นิดนึงครับเผื่อไว้นิดนึงเรื่องลมไม่น่ามีผลมากเพราะว่าเราตีใกล้มากนะครับลองดูแล้วกันก็พยายามตีให้มันเพอร์เฟคให้ได้นะครับ 100% ไปเลยเฮ้ยเบี้ยวไปหน่อยนึงแต่ก็เพอร์เฟคอยู่ดีนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจริงๆครับส่วนการพัดนะครับเกมนี้มันจะดีหน่อยตรงที่ว่ามันมีบอกลายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมต้องระวังเรื่องของตรงนี้นะก็คือการตีขึ้นเนินนั่นเองครับอันนี้คือมันไม่ได้ตีขึ้นเนินถูกป่ะตรงจุดที่เราตีกับตรงเนี้ยมันเสมอกันอยู่งั้นก็ตีเลยก็แล้วกันครับตีเผื่อไปนิดนึงครับถึงแม้ว่าจะห่างเมตรหนึ่งใช่ไหมอันนี้ผมตีสัก 1.4 ก็แล้วกันเพราะว่าบางทีเราไปตีพอดีอ่ะมันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะพยายามตีเผื่อนิดนึงครับโอเคก็รอบนี้ต้องดูคู่ต่อสู้นะครับว่าเขาจะตีลงหลุมไหมถ้าเขาตีลงหลุมอ่ะได้พาเท่ากับผมใช่ไหมถ้าเกิดว่าสกอร์มันเท่ากันในการแข่งอ่ะครับมันจะให้เราตีอีกลูกหนึ่งโดยมันจะวัดว่าใครตีได้ใกล้หลุมที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะครับเขาเลือกไม้นี้ให้ผมแฮก็น่าจะออนกรีนได้งั้นเดี๋ยวอาจจะต้องตีเผื่อไปนิดนึงแล้วลมมันส่งด้วยอาจจะต้องตีเผื่อไปนิดนึงน่าจะได้นะตรงเนี้ยแล้วก็เรื่องของการปัดลูกก็มีด้วยนะมันอยู่ที่ลูกของเรานะครับแล้วก็อยู่ที่สเตตัสของตัวละครแล้วก็อยู่ที่ไอ้เข้ด้วยนะว่าจะปัดลูกขึ้นลูดลงหรือว่าซ้ายขวาแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นเข้พื้นฐานมันเลยปัดซ้ายขวาไม่ได้งั้นก็ตีแค่นี้แล้วกัน110ไปเลยแล้วกันอุ้ย
เบี้ยวไปหน่อยนึงครับแต่ก็ยังเพอร์เฟกต์อยู่โอ้ตีแรงไปครับเลยหลุมไปเยอะเลยแมตช์นี้อาจจะแพ้ก็ได้นะอ่ะไม่เป็นไรครับแพ้บ่อยๆก็จะได้เก่งไวๆอันนี้ห่างไปเกือบ10เมตรเลยคราวนี้ก็ได้แค่ลุ้นละครับว่าผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะตีได้ดีกว่าเราหรือเปล่าครับแต่ดูทรงแล้วตีดีมากเลยเนี่ยดีมากเลยอ่ะห่างเท่าไหร่ห่างเท่าไหร่โอ้แพ้ครับผมคือผมแพ้เขาไปเยอะเหมือนกันนะคือเขา 5.85 ของผม 9.36 จะสังเกตเห็นว่าลีกแรกๆอ่ะไอตัวแต้มกิตติยศของเราเนี่ยมันจะไม่ลดนะแต่ว่าไอแรงอาจจะลดนะครับพอแรงลดแล้วเนี่ยแฟนๆก็จะลดลงด้วยครับคำถามต่อมาคือแรงมีไว้ทำอะไรดูด้านซ้ายบนเลยครับตรงนี้เห็นไหมผมอยู่แรงบอล5ครับก็คือมันจะมีการคำนวณรางวัลให้เรานะครับทุกอาทิตย์เลยนะครับถ้าเกิดยิ่งอยู่ในอันดับสูงๆนะครับก็จะได้รับตัวเพชรเนี่ยแหละครับจะได้เอาไปจับจ่ายใช้สอยได้ส่วนด้านล่างที่เหลือพวกนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของระบบ Pay to Earn แล้วนะครับก็จะมีหลายโหมดครับแต่ว่าตอนที่เราเข้าไปเล่นครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เราไปผูก Wallet ด้วยแต่ผมไม่ได้ผูกนะผมกด Cancel มาแล้วปรากฏว่าพอไปเล่นมันก็เล่นได้เหมือนเดิมนะครับแล้วแต่ละโหมดมีอะไรบ้างใช่ไหมอย่างเป็นโหมดนี้เนี่ยมันจะให้เราเข้าไปเล่นเหมือนกับโหมดเมื่อกี้แหละครับก็คือเป็น 1v1 นะครับสำหรับกติกาการเล่นยังคงเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่ามีการแพ้ชนะกันเกิดขึ้นเนี่ยจะเริ่มมีการสูญเสียแต้มแล้วนะครับจะไม่เหมือนโหมดเมื่อกี้ใช่ป่ะเมื่อกี้จะไม่เสียแต้มซึ่งเราก็สามารถไปเช็คตัวของคะแนนได้ที่เดิมด้านซ้ายล่างตรงนี้เห็นไหมผมอยู่อันดับที่707แล้วถ้าเกิดว่าหมดซีซั่นเนี่ยผมก็จะได้รับรางวัลเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้ใช่ไหมมันจะต้องติดอันดับ1ใน100นะครับถึงจะได้เหรียญที่มันเป็นรูปหน้าจระเข้มาซึ่งอันนี้แหละเราเอาไปแลกเปลี่ยนซื้อขายเป็นโทเค็นอะไรต่อไปในอนาคตได้ด้วยส่วนอันต่อมาเป็นเนียพินนะครับเนียพินนี่คือเหมือนกับตอนที่เราเสมอคู่ต่อสู้อะแล้วมันจะให้เราตีอีกลูกหนึ่งเพื่อที่จะให้ไปลงใกล้ๆหลุมที่สุดใช่ไหมใครลงใกล้หลุมกว่าคนนั้นก็ชนะไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจะลงอันนี้เนี่ยจะต้องเล่นไปจนกว่าจะถึงวัวทัวร์ระดับ4ก่อนนะครับส่วนอันต่อมาเอ็กซ์ตรีมนะครับอันนี้คือจะแนวประมาณปังย่าเลยก็คือเข้าไปในห้องตีพร้อมกันหมดเลยแล้วก็วัดว่าใครเนี่ยดีที่สุดนั่นเองครับซึ่งมันจะเปิดตามช่วงเวลานะครับอันนี้ก็แนะนำว่าถ้าว่างอย่าลืมมาลงด้วยอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือมันใช้ตัวลูกกอล์ฟด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ได้ฟรีมาจากการเล่นไปเรื่อยๆนี่แหละก็ได้ฟรีมาจะได้เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีลูกกอล์ฟก็ไม่เป็นไรนะกดตัวบวกปั๊บมันจะเปิดร้านค้าขึ้นมาเลยก็จะเห็นว่าเราใช้เหรียญจระเข้ซื้อก็ได้หรือเราจะเติมเงินจริงๆของเราอ่ะเพื่อทำการซื้อลูกบอลก็ทำได้เช่นเดียวกันครับส่วนโหมดสุดท้ายเป็น practice นะครับอันนี้คือการส่งคนไปหาของนั่นแหละแต่ว่าผมไม่มีตั๋วถ้ามีตั๋วก็ลองมาส่งคนไปดูก็แล้วกันครับมันก็จะได้รับรางวัลด้วยโอเคทีนี้เรามาเปิดกระชับปองกันดีกว่านะครับก็ผมไปเล่นตามเนื้อเรื่องจนมีตั๋ว10ใบแล้วก็เดี๋ยวเปิดเลยก็แล้วกันนะครับ10ใบไปเลยซึ่งตู้เนี่ยจะมีแค่2ตู้คือตู้อุปกรณ์แล้วก็ตู้ตัวละครนะครับมาลองดูกันเลยว่าจะได้ใครอันนี้เขาให้เราดึงเนาะแล้วก็ปล่อยโอ้โหตีลูกเคิร์ฟด้วยสวยๆกันไปมาถึงก็ได้เศษไปก่อนเลยคือมันไม่ได้การันตีนะว่าจะได้ตัวละครอ่ะเศษเพียบเลยครับ ให้ได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วนี่ถ้าได้ตัวก็คือจะมาแนะนำแบบนี้เลยแต่ว่าเป็นแค่ระดับแรเฉยๆครับระดับแรคือสีน้ำเงินนะเนาะแล้วก็อีลีทคือสีม่วงจะดีกว่าสีน้ำเงินนะส่วนอีพิกตอนนี้ดีที่สุดนะครับโอเคก็อย่างนี้เห็นครับว่าได้ตัวละครตัวเดียวนะครับเดี๋ยวคราวนี้มาเปิดตัวพรีเมียมไอเทมบ้างดีกว่านะครับจัดมามี10ตัวเหมือนกันครับงั้นเดี๋ยวสคิปไปเลยก็แล้วกันนะรอบนี้ก็อย่างที่เห็นครับว่าได้แต่สีน้ำเงินนะครับมีสีม่วงอันเดียวเองนะครับถ้าเกิดอยากเปิดอีกอันนี้ก็ใช้เหรียญจระเข้นะจ๊ะเมื่อเราได้ของมาแล้วครับมานี่เลยครับระบบ My Team ด้านซ้ายล่างนะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้ก็อย่างที่บอกนะครับเกมนี้คือตัวละครกับไม้มันจะผูกอยู่ด้วยกันเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตัวนี้กันแล้วกันเนาะตัวนี้ระดับความแรงมันสูงกว่าครับก็กดตัว Select Golfer ได้เลยแล้วก็จะมีบอกสแตทด้วยนะว่าดีกว่าแย่กว่ายังไงนู่นนั่นนี่นะครับเพราะนั้นก็พยายามหาตัวแร่ๆมาใส่ไว้ให้ได้เยอะๆนะครับแล้วมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยเมื่อกี้น่าจะเห็นแล้วใช่มั้ยครับก็คือคลิกเข้าไปที่ตัวละครจะมีเลเวลอัพกับเกรดอัพเกรดอัพคือสะสมเศษให้ครบมันจะเลื่อนแรงได้นะครับส่วนเลเวลอัพก็ใช้หน้าตายเทมประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมอัปเกรดหน่อยกันละกันถ้าเกิดเราไม่อัปเกรดก็จะเล่นลำบากนิดนึงแค่นั้นเองครับอีกส่วนหนึ่งคือล็อกเกอร์นะครับที่เราไปเปิดกาชาแล้วได้ของมาใช่ไหมครับนั่นแหละเราสามารถติดตั้งให้กับตัวละครได้นะครับแนะนำว่าตัวไหนที่เราได้ใช้บ่อยมากๆก็ไปติดให้ตัวนั้นก่อนนะครับแล้วก็จระเข้ด้วยอย่างจระเข้จะใช้ไอเทมไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็อย่าลืมมาใส่ด้วยกันแล้วกันนะครับจะได้แบบตีลูกเคิร์ฟลูกสปินได้ไงก็คืออยู่ที่ไอเทมพวกนี้เลยเอาล่ะทีนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของการ connect wallet กันแล้วกันนะครับก็คือกดตัวออปชันขึ้นมาแล้วกด connect wallet ตรงนี้เลยก็ได้ครับ
มันก็จะเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาครับก็กด Connect Wallet ก็จะเห็นว่ามันสามารถที่จะล็อกอินด้วยโซเชียลของเราก็ได้นะครับหรือว่าจะล็อกอินด้วย MetaMask หรือว่าใครคาสก็ได้ใครคาสนี่ผมเคยสอนอยู่ในอีกเกมหนึ่งก็คือเกม5 Star นะครับถ้าใครสนใจไปดูตรงนั้นได้นะงั้นเดี๋ยวผม Connect ด้วย Gmail ก็แล้วกันนะครับง่ายดีหลังจากนั้นเขาจะให้เราใส่พินเหมือนเป็นรหัสนั่นแหละอันนี้ก็ของใครของมันนะครับมันให้ใส่6ตัวนะใส่แล้วจำไว้ด้วยเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราใส่ตัวของเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยก็อย่าลืมใส่ด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากเมื่อเราใส่เบอร์ไปแล้วนะครับเขาจะมีการส่ง SMS เข้ามาที่มือถือนะครับก็ให้เข้าไปเช็คแล้วก็เอาโค้ดที่เขาให้มากรอกด้วยนะครับมีเวลาแค่ประมาณ3นาทีเท่านั้นถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดจะต้องขึ้นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเขาจะให้เรายอมรับข้อตกลงนะครับถ้าไม่ยอมรับอันนี้ก็ไปต่อไม่ได้นะครับทีนี้กลับเข้ามาในเกมนะครับเขาจะให้เราคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งนะครับกดคอนเฟิร์มให้เรียบร้อยเลยนะครับและถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะต้องขึ้นแบบนี้ครับคือ wallet connected หลังจากนั้นมันก็จะเปิดฟังก์ชันเพิ่มมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนโทเค็นกับไอเหรียญ K นะครับแต่ว่าต้อง world tier 5ก่อนนะถ้าเกิดใครอยากจะแลกเปลี่ยนเหรียญ K เป็นโทเค็นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถเปลี่ยนโทเค็นนะครับให้กลายเป็นเหรียญ K ได้แล้วอันนี้คือสำหรับสายเปย์เนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครมี NFT เนี่ยคลิกตรงนี้ได้นะครับมันก็จะมีบอกเลยว่ากระเป๋าของเราเนี่ยมี NFT อะไรบ้างครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะไปซื้อโทเค็นนะครับทำได้ยังไงก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์นี่เลยครับ Bola Portal นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ต้อง Connect Wallet ก็ให้มันตรงกันในเกมด้วยนะเมื่อกี้ผมใช้ Google ใช่ป่ะก็ต้องใช้ของ Google ด้วยหลังจากนั้นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะซื้อเหรียญบอล่าได้แล้วนะครับก็คือซื้อตรงนี้เลยก็ได้นะไม่ต้องไปซิงกับพวกกระดานเทรดด้วยนะครับคือมันใช้พวก Visa Mastercard ได้เลยนะครับคือรูดบัตรเครดิตกันไปเลยแบบนี้ดื้อๆเลยครับหรือถ้าเกิดใครมีกระดานเทรดอยู่แล้วนะครับดูรายชื่อด้านล่างก็ได้นะครับมีตั้งหลายเจ้าเนาะคนไทยก็อาจจะคุ้นเคยกับ Gate.io Upbit หรือว่า Coinone อันนี้แล้วแต่นะใครใช้ตัวไหนก็นั่นแหละครับคือตอนนี้เหรียญโทเค็นบอล่าเนี่ยมันมีอยู่ในกระดานเทรดเหล่านี้ครับเราอาจจะไปเทรดในกระดานพวกนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยส่งมาในกระเป๋าอันนี้ก็ทำได้เนาะส่วนเหรียญที่เราใช้แลกเปลี่ยนกับเหรียญเคจะเป็นเหรียญหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับนี่จำหน้าไว้ถ้าเกิดเรามาดูในเว็บจะเห็นว่าเหรียญนี้คือเหรียญบิตใช่ไหมครับผมก็ไปลองเทสมาเรียบร้อยแล้วเหรียญบิตเนี่ยจะได้จากการ swap นะครับแล้ว swap กับเหรียญอะไรนี่ไง Tbola นะลองกด swap ดูก็ได้เห็นไหมนี่เหรียญบิตนะแลกได้กับ Tbola เท่านั้นนะครับแล้วก็เหรียญบิตกันเองไม่รู้จะ swap ไปทำไมให้เปลืองค่าแก๊สเนี่ยมันก็แลกกันได้เองแบบนี้ถูกไหมครับซึ่งไอเหรียญ Tbola เนี่ยเราสามารถที่จะ convert ได้นะครับ convert มาจากเหรียญ Bola นะครับถ้าเกิดสมมุตินะในมุมมองของผมที่แบบสมมุติว่าผมอยากได้เหรียญ K เยอะผมต้องเปใช่ป่ะผมก็ต้องซื้อเหรียญ Bola มาก่อนพอผมได้เหรียญ Bola แล้วเนี่ยผมก็ทำการ convert ให้มันกลายเป็น Tbola แล้วผมก็ไปทำการ swap ให้มันกลายเป็นเหรียญบิตแล้วผมก็ถึงจะเอาไอ้นี่แหละไปแลกเปลี่ยนเหรียญ K ได้และในทางกลับกันถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะเอาเหรียญ K เนี่ยไปเปลี่ยนให้มันกลายเป็นเงินจริงๆก็คือต้องทำย้อนกลับเท่านั้นเองครับก็เปลี่ยนเหรียญ K ให้กลายเป็นเหรียญบิตก่อนอันนี้ต้องทำในเกมถูกป่ะเสร็จแล้วเราก็มาที่นี่นะครับล็อกอินด้วย wallet เดียวกันเราก็ทำการ swap เปลี่ยนเหรียญบิตให้กลายเป็น Tbola แล้วเราก็ทำการเปลี่ยนเหรียญ Tbola ให้กลายเป็น Bola แล้วก็เอาเหรียญเนี้ยย้ายไปที่กระดานเทรดเพื่อที่จะเอาไปเทรดขายออกมาเป็นเงินสกุลอื่นนั่นเองครับอีกส่วนหนึ่งที่จะมีอยู่ในเว็บก็คือตัวของ Market นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ลองดูกันแล้วกันนะครับว่ามีตัวละครที่อยากซื้อหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูเกมด้วยนะเรากำลังสนใจ Birdie Shot ใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะมีตัวละครกับ CC Membership ขายนะครับตัวละครก็จะขายเป็นเหรียญ Tbola จำได้ไหมครับเหรียญ Tbola ต้องเอาเหรียญ Bola ไป swap มาถูกไหมส่วนใน CC Membership เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีเจ้าเนี่ยแล้วเราไปเล่นอ่ะเราจะได้ตัวของโทเค็นมากขึ้นนั่นเองครับส่วนต่อไปขอพูดถึงออปชันกันแล้วกันนะครับก็อยู่ที่รูปฟันเฟืองด้านขวาบนนั่นแหละครับเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามีไอเทมโค้ดแบ่งปันก็ด้วยนะมากรอกได้ที่นี่นะครับแต่ผมไม่มีเนาะส่วนคนที่อยากจะลบ ID นี่เลยมีให้ลบ ID นะครับแต่ว่ามันจะต้องรอ24ชั่วโมงนะครับเราถึงจะทำการลบได้นะฮะแล้วก็จะมีส่วนของเกมอันนี้คือเป็นการตั้งค่ากราฟิกนั่นเองครับเกมนี้ก็กราฟิกมันตะมุตะมินะไม่ได้ใช้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็อันนี้คือการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์นั่นเองครับเช่นพลังงานเต็มแล้วนู่นนี่ก็จะสังเกตว่าไม่มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนภาษาแต่อย่างใดนะครับ